สวัสดีครับ Excel Live Number 34มาแล้วนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของ Variable และก็เรื่องของ Data Type นะครับใครที่อยู่หน้าจอก็ทักทายกันมาได้เลยนะครับสามารถที่จะกด Like กด Share กด Love กด Wow ได้ตามสะดวกนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆของเราจะได้เข้ามาดูด้วยนะครับวันนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องนึงทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของการแนะนำนะครับเกี่ยวกับตัวแปรที่เราจะใช้ใน Visual Basic for Application หรือ VBA นั่นเองนะครับในการเขียนโปรแกรมเราจะต้องมีการกำหนดตัวแปรการ assign ค่าให้กับตัวแปรนะครับซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงตัวแปรว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เราใช้อยู่บ่อยๆซึ่งณปัจจุบันนะครับมันมีเรื่องของ64บิต32บิตอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าไฟล์ของผมเนี่ยโปรแกรมของผมตอนนี้ยังเป็น32บิตนะครับยังไม่ใช่64บิตเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเน้นในส่วนที่เป็น32บิตนะครับก็ใครที่กำลังอยู่หน้าจอสามารถที่จะทักทายกันมาได้เลยนะครับทักทายกันมาได้เลยได้ยินชัดเจนหรือไม่ยังไงก็แจ้งกันมาได้นะครับแจ้งกันมาได้ตอนนี้ก็มีคนที่มีพรรคพวกของเรานะครับเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณโกโก้นะครับตอนนี้คุณโกโก้กำลังอยู่ที่หน้าจออยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆของเราอีก4คนนะครับ4คนเดี๋ยวน่าจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับเท่าที่ดูเนี่ยวันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องสำคัญเรื่องนึงเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของ data type นะครับ data type และเรื่องของ variable นะครับ variable ก็คือตัวแปรนั่นเองคำว่าตัวแปรนะครับมันก็คือค่าที่เปลี่ยนแปลงได้ค่าที่เปลี่ยนแปลงได้ตัวแปร1ตัวสามารถเปลี่ยนค่าได้ไม่จำกัดตัวแปรคือค่าที่เปลี่ยนแปลงได้ variable นะครับvariable ก็คือตัวแปรนะครับส่วน data type ก็คือประเภทของตัวแปรนะตัวแปรสระเอปอปลาแล้วก็รอเรือนะครับไม่ใช่ตัวแปรที่เป็นแปรภาษางั้นไม่ใช่นะครับแปรเนี่ยก็คือแปรนะครับผันแปรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะรอพวกกันอีกสักนิดนึงนะครับตอนนี้มีคนเข้ามาดูเยอะมากแล้วนะครับแต่ว่ารออีกนิดเดียวซึ่งการที่จะเขียนโปรแกรมนะครับเราจำเป็นจะต้องทราบสิ่งเหล่านี้ก็คือ variable และก็ data type เราเขียนโปรแกรมโดยที่ไม่ระบุตัวแปรได้ไหมได้แต่มันจะกินเมมโมรีมหาศาลถ้าโปรแกรมเราใหญ่เพราะตัวแปรมันจะเป็นตัวแปรประเภทเดียวก็คือตัวแปรที่เป็น variant ซึ่งจะกินเมมโมรีนะครับกินเมมโมรีจำเป็นที่เราจะต้องประกาศตัวแปรให้เป็น data type ชนิดต่างๆตามที่มันควรจะเป็นไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะ out of memory ได้เนื่องจากว่าใช้เมมโมรีมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ตัวแปรจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่นะครับก็คือถ้าเราจะเขียนโปรแกรมกันเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยนะครับก็คือว่าใช้จริงอะเอาง่ายๆว่าไม่จำเป็นต้องเป็นชีวิตจิตใจหรอกแต่เราต้องการจะใช้จริงให้ได้ประสิทธิภาพนะครับเราจะต้องประกาศตัวแปรนะครับเพื่อที่จะได้ใช้เมมโมรีได้ตามที่มันควรจะเป็นนะโอเคคิดว่าน่าจะนะครับน่าจะไลฟ์ไปได้แล้วนะครับตอนนี้พวกของเราก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับตัวแปรวันนี้นะครับให้พวกเราเปิด Google Chrome ขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปศึกษาตัวแปรกันว่ามันมีอะไรบ้างไปที่ URL นะครับไปที่ URL แล้วก็คีย์ VBA นะครับเอา VBA นะdata type summary นะครับซึ่งผมเขียนไว้แล้วล่ะมันก็เลยโชว์ขึ้นมา VBA data type summary นะครับ enter ไปเลยเขียนแค่นี้ก็พอนะครับปึ๊บ enter ไปแล้วไปไหน
เอนเทอร์ไปมันก็นำเรามาที่ไหนเนาะที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับอ่ะเป็นตัวนี้ก็ได้ VBA เป็น Data Type Summary นะครับของ MSDN MSDN นะครับน่าจะย่อว่า Microsoft Developer Network นะครับ MSDN อ่ะคลิกลงไปปึ๊บตอนนี้ผมคลิกแล้วนะคลิกไปที่ Data Type Summary นะครับมาดูกันData Type Summary Data Type Summary นะครับเพิ่งอัปเดตไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับวันที่12เดือน6 Data Type มีอะไรบ้างนะมันก็มีไบต์ไบต์เนี่ยมันกินเมมโมรี1ไบต์คือ8บิต8บิตคือ1ไบต์นะครับช่วงข้อมูลที่มันเก็บได้คืออะไรตั้งแต่เลข0จนถึงเลข255ทีนี้ถ้าสมมติว่าตัวแปรของเรากำหนดให้ไม่เกินค่า255เราไม่จำเป็นต้องไปประกาศตัวแปรเป็นชนิดอื่นเราสามารถประกาศตัวแปรเป็นไบต์ได้นะครับเพื่อที่ว่ามันจะกินเมมโมรีได้น้อยที่สุดก็คือแค่1ไบต์หรือ8บิตนั่นเองนะครับเราสามารถจะเขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วปุ๊บปั๊บกินเมมโมรีต่ำทีนี้ถ้าเป็นบูลีนก็คือค่า True False นั่นเองนะครับค่า True False นั่นเองกินเมมโมรีไปเท่าไหร่2ไบต์บูลีนก็คือ True และ False คือตัวแปรของเราอะที่ให้มันคืนค่าได้เพียง True หรือ False ให้เราประกาศเป็นบูลีนเดี๋ยวการประกาศตัวแปรเดี๋ยวค่อยเข้าไปที่ Excel นะครับอันนี้คือดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ได้มาจากไหนได้มาจากการคีย์เข้าไปที่ URL เป็นอะไรเป็น Data Type Summary นะครับหรือ VBA Data Type นั่นเองแล้วก็มาที่นี่นะครับมาที่นี่ตอนนี้มาถึงบูลีนแล้วนะถัดมาเป็น Integer Integer คืออะไร Integer คือตัวเลขที่อยู่ในช่วงของลบ32768จนกระทั่งถึง32767ถ้าตัวเลขของเราไม่เกินกว่านี้และเป็นตัวเลขกลมๆนะครับตัวเลขกลมๆไม่ใช่ตัวเลขอ้วนนะแต่หมายถึงว่าไม่มีทศนิยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถใช้อินทิเจอร์ได้ส่วนลองก็จะเป็นตัวเลขที่ใหญ่ขึ้นมาอีกกินเมมโมรีเข้าไปอีกตัวแปรละ4ไบต์นะครับ4ไบต์ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่จำนวนมากขึ้นจากเดิมที่เป็นอินทิเจอร์เนี่ย32768มันก็กลายเป็น21474836648เยอะแยะมากมายเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับคือสโคปของค่าที่เราจะกำหนดให้มันน่ะได้มากขึ้นแต่มันก็กินเมมโมรีมากขึ้นลองๆเนี่ยมันจะเป็นตัวแปรของไอ้แพลตฟอร์มที่เป็น64บิตนะครับอันนี้ผมผ่านไปก่อนลอง PTR ก็ผ่านไปก่อนนะครับซิงเกิลมาดูซิงเกิลเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวเลขที่ใหญ่กว่าลองขึ้นมาอีกนะครับกินเมมโมรีไป8ไบต์นะครับcurrency ก็จะเป็นลักษณะของไอตัวเลขทางการเงินนะครับซึ่งมันสามารถจะรับจุดนิยมได้4หลักมันจะกินเมมโมรี8ไบต์เท่ากับดับเบิ้ลนะครับ decimal ก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นตัวแปรสำหรับของ64บิตนะครับเพราะว่า32บิตนี่ประกาศไม่ได้เดทก็คือวันที่นะครับกินไป8ไบต์เหมือนกันวันที่จะอยู่ในช่วงของ1 January 100จนถึง December วันที่31 December 9999นะครับไม่มีปี 10,000 นะมีได้แค่9999นะครับ Object Object เนี่ยเช่น Range Shape Chartตัวอะไรต่างๆที่เป็นออบเจกต์นะครับที่เป็นวัตถุรูปภาพอะไรพวกเนี้ยกินตัวแปรละ4ไบต์ตัวสตริงเนี่ยมี2แบบนะครับก็คือสตริงที่เราฟิกค่าว่าให้มันมีความยาวเท่าไหร่พวกนี้ก็จะกินตามความยาวของสตริงนะครับแต่ถ้าเป็นสตริงแบบผันแปรเนี่ยนะครับความยาวผันแปรเนี่ยเริ่มต้นที่10ไบต์อันนี้คือคร่าวๆเนาะตรงเนี้ยเวลาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยก็ยังงงๆอยู่อะไรตรงไหนยังไงอะไรนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูที่ Excel แล้วก็จะทำให้ดูนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงนะ
ตริงแวเรียนนี่ก็คือมันจะมีทั้งแบบ number และเป็น character นะครับหรือเป็นตัวอักขรนั่นเอง number เพียวๆนี่กินไปแล้ว16 bytes ทีนี้การที่เราไม่ประกาศตัวแปรมันจะเป็นตัวแปรแบบ variant ทั้งหมดมันจะทำให้ไฟล์เราหรือโปรแกรมของเราเนี่ยกินเมมโมรีมหาศาลแล้วแต่ว่าค่าที่เรากำหนดไว้นั้นเป็นตัวเลขหรือเป็นตัวหนังสือถ้าเป็นตัวเลขเริ่มต้นก็16 bytes แล้วถ้าเป็นตัวหนังสือเริ่มต้นก็22 bytes แล้วสังเกตได้จากตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นต้องประกาศตัวแปรถ้าไฟล์เรามีขนาดใหญ่หรือเป็นโปรแกรมขนาดใหญ่นะครับจะไม่เขียนเล่นเล่นเพลินๆไม่ได้นะโปรแกรมขนาดใหญ่จะต้องมีการวางแผนอย่างดีนะครับรวมถึงการประกาศตัวแปรด้วยนะครับ user define use คือไอตัว user define เนี่ยนะครับนี่เรากำหนดเองมันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนนะครับที่เราจะใช้นะอันนี้ยังไม่พูดถึงนะครับคือ user define ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจะใช้เพราะว่าจริงๆแม้เราจะ define ไอตัว data type เราก็ไม่ได้ define ไปเกินไปจากไอสิ่งเหล่านี้นะครับเพียงแต่เรากำหนดเองแค่นั้นเองแต่ก็กำหนดอยู่ใน byte boolean integer long แล้วก็ double ไอ date object อะไรพวกนี้แหละนะครับเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของการกำหนดเองอันนั้นมันอาจจะลึกไปสำหรับเบื้องต้นนะครับแต่เรากำหนดเองเราก็กำหนดอยู่ในสโคปนี้แหละไม่ต้องกลัวนะครับมันจะกินเท่าไหร่ก็ตามที่เรากำหนดแหละนะอันนี้คือเรื่องของ data type ที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของทฤษฎีนะแล้วอันนั้นก็คือเปิดตัวนั้นแหละนะครับทุกๆครั้งที่เราอยากจะรู้ว่าแต่ละ data type กิน memory เท่าไหร่ในปัจจุบันนะครับเรามี memory เยอะแยะมากมายก็ตั้งแต่4 gigแปดกิกไปแล้วจนถึงเท่าไหร่แล้วไม่รู้ตอนนี้นะครับเครื่องเราสามารถใส่32กิกได้ด้วยซ้ำไปนะครับถามว่าเราจำเป็นจะต้องคำนึงถึงไหมว่าเอ้ยเครื่องเรามันจะช้าไหมคือเครื่องของเราอาจจะไม่ช้าถ้าเราใช้ไฟล์หลายเครื่องรวมถึง Windows หลาย Windows หมายถึงว่าหลายเวอร์ชันเนี่ยมีผลนะครับเครื่องเราอาจจะเร็วปรู๊ดปราดนะครับเนื่องจาก Windows ระบบ Windows จัดการเรื่องเมมโมรีเรื่องอะไรดีนะครับแต่พอเป็นเวอร์ชันที่ต่ำลงการที่เราไม่ประกาศตัวแปรเนี่ยแล้วนำไฟล์นั้นไปใช้เนี่ยนะครับเมมโมรีเขาอาจจะไม่พอนะครับมันจะขึ้นคำเตือนว่า out of memory ได้เดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ data type summary อะไรต่างๆนั้นนะครับเรามาเทสกันว่านะครับว่าเวลาเราประกาศตัวแปรเราจะประกาศยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดไปที่ Visual Basic Editor นะครับเปิดไปที่ Visual Basic Editor ถ้าพวกเรามี Excel อยู่นะครับให้กดแป้น Alternate อะไรเนาะ Alternate F11 มันก็จะเปิดมาอย่างหน้าต่าง VBE หรือ Visual Basic Editor นั่นเองนะครับไฟล์นี้ถ้าพวกเราดาวน์โหลดจากที่ผมแนบลิงก์ไว้ให้นะครับก็จะเจอไฟล์นี้แหละนะครับซึ่งมันก็ต่อเนื่องมาจากเดิมที่เรามีการเขียนโค้ดเขียนอะไรในเรื่องของการจัดการเรนจ์ในการเข้าถึงข้อมูลนะครับในลักษณะต่างๆเช่น special cell ซึ่งเขาค้างอยู่แต่ตอนนี้เรามาเทสเรื่องของตัวแปรนะครับตัวแปรอ่ะเราเปิดสับใหม่แล้วกันนะครับสับเทส variableเปิดสับใหม่ของเรานะครับเราจะเปิดเทส variable ขึ้นมาปึ๊ดเดี๋ยวเราจะดูมันทีละตัวแปรแล้วกันนะครับตัวแปรของเรามีอะไรบ้างมามีอะไรบ้างนะ variable นะครับ variable ก็มีตั้งแต่byte boolean แล้วก็ integerแล้วก็ลองเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมคีย์ไว้ก่อนนะครับขี้เกียจจะต้องจำนะครับอันนี้แล้วอ่ะจริงๆผมก็จำได้เกือบทั้งหมดนั่นแหละนะครับคีย์ไปเลยก็ได้ single double date
Currency ได้ไหมต้องดู Variant เท่านี้ก่อนหมดยังน่าจะหมดแล้วนะครับแป๊บหนึ่งนะที่เราจะใช้ไลฟ์กันวันนี้นะครับที่จะใช้ไลฟ์กันวันนี้ Object อ๋อมี Object อีกตัวหนึ่งนะครับมี Object แทบจะลืมไม่ได้เลยนะครับ Object นี่เรียกว่าห้ามลืมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละออบเจกต์น่าจะไว้อีกสับหนึ่งนะครับมาดูการตัวประกาศตัวแปรของเรานะครับเวลาเราประกาศตัวแปรนั้นนะครับเราจะให้ดิมแปลว่า dimension นะครับก็คือเป็นการประกาศตัวแปรดิมเช่น s อะไรสักอย่างหนึ่ง s byte การประกาศตัวแปรเป็น byte เนี่ยเราก็ดิม s at byte นะครับทีนี้ byte เนี่ยมันสามารถรับค่าได้เท่าไหร่0ถึงเท่าไหร่ครับ255เพราะฉะนั้นเวลาที่เราแอสไซน์ค่าให้กับมันเช่น s เท่ากับ256อันนี้เป็นการประกาศตัวแปรนะข้างบนประกาศตัวแปรข้างล่างเป็นการกำหนดค่าให้กับตัวแปรแต่สโคปของมันคือ0จนถึง255เราต้องการจะแอสไซน์ค่าให้กับตัวแปรแต่เราแอสไซน์ค่าเป็น256ถามว่าการแอสไซน์ค่าเช่นนี้ทำได้ไหมทำได้แต่ว่ามันจะเออร์เรอร์ลองดูการเออร์เรอร์ของมันนะครับผมกดแป้น F5 นะตอนนี้ผมกำลังจะกดแป้น F5 เล็งไปที่ปุ่มแล้วกดแป้น F5 นะครับเออร์เรอร์เกิดขึ้นมันบอกว่า overflow แปลว่าเราประกาศตัวแปรอะไรไว้เราจะต้องคำนึงถึงสิ่งที่มันรับได้ด้วยนะมันถึงจะไม่เออร์เรอร์หรือไม่โอเวอร์โฟลว์เราสามารถกำหนดให้ S เป็น0ได้จนถึง255เท่านั้นกำหนดเป็น256ไม่ได้นะครับดีบักปริ้นเนี่ยผมจะให้มันแสดงค่าตัวแปร Sที่ช่อง immediate window นะครับเดี๋ยวผมจะกดแป้น F5 นะกดแป้น F5 F5 ปึ้งตอนนี้เราประกาศตัวแปร S เป็น0เราโชว์ตัวแปร S มันก็จะได้0นะครับถ้าเราประกาศตัวแปรไม่ใช่ถ้าเรากำหนดค่าให้กับตัวแปร S เป็น20เวลาที่เราจะโชว์นะครับกดแป้น F5 ไปนะ F5มันก็จะโชว์ค่าของตัวแปร S เท่ากับ20อ่ะอันนี้ง่ายง่ายให้เราเห็นว่าเรามีการประกาศตัวแปรไว้แล้วเป็นเช่นไรนะครับแล้วเรากำหนดค่าให้กับตัวแปรเป็นเช่นไรอันนี้เป็นการทดสอบการโชว์ค่าตัวแปรที่กล่อง immediate window นะครับเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ว่าตัวแปร S หลังจากที่เราแอสไซน์ค่าให้มันแล้วมันเป็นตามที่เราแอสไซน์ค่าจริงหรือไม่นะครับซึ่งเป็นจริงตามนั้นทีนี้มาที่บูลีนบ้างบูลีนมันเป็นได้แค่อะไรเนาะ true และ false ถูกไหมบูลีนคือ true และ false คือ true or false เท่านั้นการประกาศตัวแปรก็ประกาศเหมือนกันเพียงแต่ s ให้เป็นอะไรเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ s เป็นบูลีนบูลีนเนี่ยเราใช้สำหรับค่าตัวแปรที่มีได้แค่2ค่าคือ true หรือ false เท่านั้นถ้าเรากำหนดตัวแปรให้มันเป็น20ถ้าเรากำหนดตัวแปร s เนี่ยที่เราประกาศให้เป็นบูลีนเนี่ยเรากำหนดตัวแปรให้มันเท่ากับ20ผลลัพธ์จะได้เท่าไหร่ครับผลลัพธ์จะได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ก็เท่านั้นรอเฉลยโอเคได้ถ้าเราประกาศตัวแปรให้เป็นบูลีนแล้วเรากำหนดค่าที่เป็นตัวเลขใดๆให้กับตัวแปรนั้นนะครับมันจะได้ true ตัวเลขใดๆก็ตามที่ไม่ใช่0มันจะเป็น true นะครับอันนั้นผมข้ามขั้นไปแล้วจริงๆเวลาที่เรากำหนดเนี่ยเราจะต้องกำหนดเป็น true หรือ false ได้เท่านั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ควรกำหนดสิ่งที่ควรกำหนดนะเดี๋ยวเราลองมารันดูนะครับวิธีการก็คือกดแป้น F5
กดแป้นไว้ว่าปึ้งมันก็จะได้ True ลบทิ้งไปเดี๋ยวถ้าสมมติผมกำหนดเป็น100นะครับกำหนดเป็น100กดแป้น F5 F5 มันจะได้ True ผมกำหนดเป็น100มันได้ True ผมกำหนดเป็นลบ1000ลบ1000เนี่ยตอนนี้มันก็บอกแล้วว่ากำหนดตัวแปรเนี่ยเป็นได้ True หรือ False เท่านั้นเองนะครับไปกำหนดเป็น1000แล้วผลลัพธ์ของมันเป็นไรเดี๋ยวนะลบทิ้งก่อนนะกดแป้น F5 ใหม่ F5 ก็จะได้ True เช่นเดิมยกเว้นกำหนดเป็น0เท่านั้นแหละมันถึงจะได้ False นะคลิกลงไปในโค้ดกดแป้น F5 กำหนดเป็น0เท่านั้นแหละมันถึงจะเป็น False แต่วิธีการกำหนดจริงๆของมันจะต้องกำหนดให้เป็น True หรือ False เพื่อที่จะนำ True หรือ False ไปใช้ต่อนะครับอันนี้ผมก็ข้ามขั้นไปเผื่อให้พวกเราได้คิดแล้วก็ย้อนกลับมาที่พื้นฐานของมันว่าจริงๆมันต้องกำหนดเป็นค่าอะไรนะจำไม่ได้ก็ไลฟ์ดูไลฟ์ซ้ำแล้วกันนะครับง่ายๆต่อไปเป็นอินทิเจอร์นะครับอินทิเจอร์การกำหนดตัวแปรเป็นอินทิเจอร์นะมันก็มีค่าตั้งแต่3 2 7 6 6จนถึงลบนะลบลบจนถึงบวก3 2 7 6 7กลับไปดูที่ data type summary ของเราก็ได้นะครับดูที่ data type summary ของเขาก็ได้ทีนี้ผมจะลองกำหนดเป็นตัวแปรอื่นๆเช่นผมกำหนดเป็นตัวแปรแบบ string 32100.1234567890แล้วก็987654321อ่ะลองดูเดี๋ยวลองดูจริงๆเนี่ยการกำหนดตัวแปรเนี่ยเราควรจะกำหนดให้เป็นตัวเลขไม่ต้องครอบด้วยเครื่องหมายฟันหนูที่ผมครอบด้วยเครื่องหมายฟันหนูเพียงแต่เพื่อการทดสอบให้พวกเราเห็นเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ตัวแปรนี้คีย์อย่างนี้แสดงว่าเป็นเทคแต่ผมประกาศตัวแปรให้เป็นอินทิเจอร์มันก็จะแปลงเทคนี้ให้เป็นอินทิเจอร์ได้แต่เมื่อใดก็ตามที่เรารู้ว่ามันเป็นตัวเลขเราต้องคีย์เป็นตัวเลขนะอย่าคีย์เป็นเทคนะครับไม่งั้นโปรแกรมจะเกิดการคำนวณอยู่เบื้องหลังมันจะเสียเวลาคอมไพล์นะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าตอนนี้ผมประกาศเป็นอินทิเจอร์แล้วดูผลลัพธ์ที่ได้ว่ามันจะเป็นตัวเลขอะไรนะครับจะเป็นตัวเลข32100.123บลาบลาบลาไปหรือว่าเป็นแค่32100เท่านั้นสโคปของมันเดี๋ยวผมลบทิ้งก่อนสโคปของมันก็คือเดี๋ยวผมไม่เขียนเลยนะเราสามารถไปดูที่เว็บได้นะครับก็คือลบ32766จนถึงบวก32767นะครับแต่เราถ้าเราประกาศอย่างนี้แล้วเรารันโค้ดมันจะเกิดอะไรขึ้นกดแป้น F5 ครับ F5 สิ่งที่เราได้มันก็จะตัดจุดทศยมทิ้งไปเกลี้ยงเลยเหลือแค่32100ถ้าผมกำหนดเป็น4ล่ะ4 42100ถามว่ามันจะเป็นโอเวอร์โฟลว์มั้ยใช่แน่นอนเพราะมันรับได้แค่32766เท่านั้นเองอ่ะลองรันก็ได้คลิกลงไปกดแป้น F5 โอเวอร์โฟลว์เพราะมันเป็นค่าที่เกินกว่าอินทิเจอร์จะรับได้นะตรงนี้ให้เข้าใจโอเวอร์โฟลว์ที่มันฟ้องขึ้นมานะครับทีนี้มาถึงอินทิเจอร์แล้วนะต่อไปเป็นลองบ้างลองผมประกาศตัวแปรเป็นลองประกาศตัวแปรเป็นลองแล้วลองดูว่าเมื่อเรากำหนดตัวแปรเป็นลองมันจะรับทศยมได้กี่ตำแหน่งนะจริงๆลองนี่มันมีขนาดใหญ่กว่าอินทิเจอร์อีกนะระดับพันล้านแล้วมันมีเศษมันไหมถ้าประกาศตัวแปรเป็นลองแล้วมีเศษจุดหนึ่งสองสามบลาบลาบลาไปไหมอ่ะลองรันก็ได้คลิกลงไปในโค้ดนะครับกดเป็น F5 ไม่นะครับแสดงว่ามันรับค่าใหญ่ขึ้นแต่ยังไม่เก็บทศยมมาให้เราอยู่ดีแล้วถ้าเป็นซิงเกิลล่ะเป็นซิงเกิลล่ะใหญ่ขึ้นอีกซิงเกิลใหญ่ขึ้นอีกแล้วมันเก็บทศยมให้เราไหมลองคลิกดูอีกทีนึงครับกดแป้น F5 ปึ้งเก็บทศยมมาให้กี่ตำแหน่ง2ตำแหน่ง2ตำแหน่งนะเก็บทศยมมาให้2ตำแหน่งตำแหน่งที่2ปัดขึ้นอันนี้คือซิงเกิลเก็บทศยมมาให้2ตำแหน่งตำแหน่งที่2ปัดขึ้นนะอันนี้เราสามารถไปทดสอบเองได้เลยนะครับถ้าเป็นดับเบิ้ลเดี๋ยวผมปัดลงมาก่อนเนาะดับเบิ้ลล่ะดับเบิ้ลถ้าเป็นดับเบิ้ลล่ะถ้าประกาศเป็นดับเบิ้ลอ่ะลองรันดูว่าต
ัวแปรที่เป็นดับเบิลนั้นเรากำหนดค่าตัวเลขนี้ให้มันเวลามันเก็บค่าไปใช้จริงๆมันใช้เท่าไหร่กดแป้น F5 ครับปึ๊กดับเบิลรับค่าทศนิยมได้9ตำแหน่งไหมหรือ10 10ตำแหน่งครับนักเรียนครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1รับทศนิยมได้10ตำแหน่งนี่คือดับเบิลนะดับเบิลรับทศนิยมได้10ตำแหน่งถ้าเป็นเดย์ล่ะเดย์ก็คือวันที่นะครับมันจะแสดงเป็นวันเวลาตัวเนี้ยมันสามารถแปลงเป็นวันและเวลาได้วันคือจำนวนเต็มเวลาคือเศษทศนิยมนะครับถ้าเรารันโดยคลิกลงไปในโค้ดกดแป้น F5 ก็จะได้วันและเวลาเดี๋ยวผมลบทิ้งก่อนนะเอาใหม่กดแป้น F5 ก็จะได้วันที่และเวลาอันนี้คือเรากำหนดเป็นเดทนะตัวเลขนี้ก็จะถูกแปลงเป็นเวลาวันที่และเวลานะอันนี้ก็คือการประกาศตัวแปรอย่าลืมนะครับกลับไปดูที่ data typeที่ในเว็บก่อนนะแล้วเราทดสอบดูคือดูเพื่อให้เข้าใจว่ามันสามารถรับตัวแปรได้เท่าไหร่และมันกินเมมโมรีเท่าไหร่เพื่อที่เราจะเขียนโค้ดได้อย่างกระชับไม่ประกาศตัวแปรให้มันสำรองเมมโมรีเอาไว้มากเกินไปนะครับและถ้าสมมติเราเขียนโปรแกรมขนาดใหญ่จำเป็นจะต้องประกาศตัวแปรเสมอเพื่อไม่ให้มันเป็นแวเรียนการมันเป็นแวเรียนมันจะกินเมมโมรีมหาศาลถ้าตัวแปรเรามีหลายตัวนะครับอย่าลืมหมดแล้วยังไม่หมดนะครับจะเหลืออีกอันคือออบเจกต์นะครับเดี๋ยวผมจะเทสออบเจกต์ออบเจกต์เนี่ยนะครับออบเจกต์เนี่ยมันจะกินแค่กี่ไบต์นะเมื่อกี้แป๊บหนึ่งนะครับเช็คแป๊บหนึ่งเช็คแป๊บหนึ่งน่าจะเป็น4ไบต์ออบเจกต์4ไบต์ออบเจกต์กินแค่4ไบต์ออบเจกต์กินแค่4ไบต์แล้วออบเจกต์มีอะไรบ้างนะครับออบเจกต์ก็คือพวกเชฟพวกชาร์ตพวกเรนพวก99ชีทเวิร์กบุ๊กนี่เรียกว่าออบเจกต์หมดนะครับเรียกว่าออบเจกต์ทั้งสิ้นเลยนะครับเวิร์กบุ๊กอะไรพวกนี้เซลเรียกว่าออบเจกต์ทั้งสิ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเรื่องของการประกาศตัวแปรเป็นออบเจกต์การประกาศตัวแปรเป็นออบเจกต์เช่น dim rng add rentนี่คือการประกาศเป็นออบเจกต์การกำหนดค่าให้กับออบเจกต์เราจะไม่ใช้วิธีการเดิมๆแต่เราจะมีเซตข้างหน้าเซต ing เท่ากับ range a1 ถึง a10 เช่นนี้เป็นต้นเช่นนี้เป็นต้นเราประกาศตัวแปรเป็นออบเจกต์เมื่อใดนะครับ range คือออบเจกต์อย่างหนึ่งนะครับเมื่อประกาศเป็น range เมื่อไรเนี่ยเวลาที่เราจะกำหนดตัวแปรให้มันจะต้องมีเซตอยู่เสมอโทษแป๊บหนึ่ง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 แป๊บแป๊บหนึ่งเลื่อนเมาส์เคอร์เซอร์ไปที่อื่นก่อนเราจะต้องมีคำว่าเซตอยู่เสมอนะครับการที่จะแอสไซน์ค่าให้กับออบเจกต์เนี่ยนะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างออบเจกต์มันมีหลายแบบนะครับประกาศเป็นเวิร์กบุ๊กได้เช่น dim will be add workbook นะครับเนี่ยเวิร์กบุ๊กเนี่ยนะครับหรือ dim sshad worksheet ก็คือการประกาศตัวแปรพวกนี้เป็นออบเจกต์ทั้งหมดแหละหรือประกาศเป็นออบเจกต์ไปเลยนะครับ dim obj as object ก็ได้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวออบเจกต์เนี่ยมันคือเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพียงแต่รู้ว่ามันคือ type object แต่พวกนี้เนี่ยมันเป็น range มันเป็น workbook มันเป็น worksheet ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรเราควรจะประกาศตรงๆนะครับเราไม่ควรจะประกาศเป็น range add object workbook add object sheet add object ไม่ต้องนะคือประกาศเป็นอย่างนี้มันจะได้รู้เลยว่ามันคือ object อะไรนะครับเนาะไม่ต้องประกาศอย่างนี้นะยกเว้นเราไม่รู้นะครับเราถึงจะประกาศลักษณะนี้หรือมันเป็น type object ที่เราจะประกาศเป็น object อันนั้นค่อยว่ากันในภายหลังนะครับทีนี้กลับมาดูตรงนี้กลับมาดูที่เรากำหนดค่าให้กับออบเจกต์เราจะใส่คำว่าเซตนะใส่คำว่าเซตนะครับเราจะใส่คำว่าเซตเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเรากำหนดตัวแปรให้คำว่าเรนเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะดู address แล้วกันนะครับ debug จุดพิมพ์ ing.addis นะครับก็คือให้ดู address ของมันว่ามันคือ address อะไรนะครับคลิกลงไปในโค้ดกดแป้น F5
address ของมันก็คือ A1 ถึง A10 อันนี้จะเป็นการโชว์ตัว address ของมันซึ่งเมื่อมันเป็น object แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะ loop เข้าไปยัง object ใดๆก็ได้เดี๋ยวเราจะเรียนกันต่อตอนนี้เราแค่ให้เห็นว่าเรากำหนดตัวแปรยังไงแล้วเรา assign ค่าให้มันยังไงตัวแปรเองมันก็มีสโคปนะครับสโคปของมันก็คือถ้าเราประกาศอยู่ในสับเนี่ยมันก็คือสามารถที่จะใช้สโคปของมันก็คืออยู่ในสับแค่นั้นเองนะครับถ้าเราประกาศตัวแปรอยู่บนโมดูลเนี่ยนะครับอยู่บนสุดเนี่ยสโคปเนี่ยนะครับเช่นประกาศตัวแปรเป็น dim rng address แสดงว่าตัวแปรที่เป็น RNG ตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งโมดูลนี้ไม่ว่าเราจะเขียนอ้างอิงตัวแปรหรือ assign ค่าให้มันที่โมดสับโปรซิเจอร์ไหนก็สามารถจะใช้ตัวแปรนี้ได้ทั้งสิ้นถ้าเราต้องการให้ใช้ได้ทั้งโปรเจกต์เนี่ยเราจะเขียนเป็น public นะครับอันนี้พูดเอาไว้ก่อนจะเป็น public นี่หมายถึงว่าถ้าเรามีหลายโมดูลไม่ว่าโมดูลใดก็ตามเราสามารถจะอ้างถึงและก็ใช้ตัวแปรนี้ได้ทั้งสิ้นอันนี้คือตัวแปรระดับโปรเจกต์นะครับก็คือใช้ได้ทุกโมดูลเลยแต่ถ้าใช้แค่ดิมจะใช้ได้แค่เฉพาะโมดูลนี้เท่านั้นโมดูลนี้ก็คือโมดูลปัจจุบันนะครับและถ้าประกาศเข้าไปในโปรเจกเตอร์ตัวแปรนั้นก็คือจะมีสโคปแค่โปรเจกเตอร์นั้นเท่านั้นอันนี้วันนี้ก็เป็นเรื่องของทฤษฎีนะครับเดี๋ยวมาวันหลังหรือในไลฟ์ถัดไปเราจะมาดูการนำไปใช้การกำหนดค่าแล้วก็การใช้ตัวแปรนะครับเช่นใช้ในลักษณะของการลูปปิ้งอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่เราจะมีการเมเนจตัวเมมโมรีไปด้วยนะครับและถ้าเราไม่ประกาศตัวแปรเราจะเขียนโค้ดยาวมากถ้าประกาศตัวแปรไปเนี่ยเราจะเขียนโค้ดสั้นลงกระชับลงแล้วก็ไม่เปลี่ยนเมมโมรีนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ไลฟ์ในครั้งถัดไปเราก็จะเรียนรู้ลึกขึ้นนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเจอกันที่ไลฟ์ถัดไปนะครับสวัสดีครับ